ตรงนี้นะฮะขออนุญาตเลยก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชามโคตรยักษ์ที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านเลยมันใหญ่โตขนาดนี้เลยต่อใต้ยังเป็นเล็กตะเกียบยังใหญ่คุณพิธีกรคุณถือตะเกียบยากมากเลยนะฮะนี่ตะเกียบหรือไม้แขวนเสื้อแล้วยังมีลูกชิ้นยักษ์อีกเหรอเนี่ยโอ้โหลูกชิ้นยักษ์หมดเกลี้ยงแล้วนี่อะไรนะคำนี้อาจจะหมดก็ได้นะอร่อยนี่คือขนมเบื้องที่ชื่อว่าขนมเบื้องคาเวียเป็นยังไงไข่ปลามาดูครับแต่ยังคงเป็นอย่างนี้ครับขนมเบื้องคาเวียเชฟวันนี้ดีมีทั้งข้าวมีทั้งหวานเลยจะรับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีขายดีขายดีขายดีให้มันตลาดแตกปัญญาตลาดแตกเอาละเข้าประจำที่2ตลาดเลยนะครับปัญญาตลาดแตกนะครับ Presented by Singleเจอแบบนี้2ตลาดนะตัวแทนของตลาดต่างๆนะฮะให้พี่น้องพ่อค้าแม่ค้ามีความสุขขายดิบขายดีเลยเอ้าแชมป์แนะนำก่อนเลยนะตลาดนัดต้นไม้เขาชิโอนชลบุรีคุณครับมีความสุขไปเรื่อยๆเลยแล้วดูท่าทางนี่หัวหน้าตลาดของเรานะคุณมาเติมภูมิใจภูมิใจในลูกทีมโอ้แล้วจะเป็นแชมป์ต่อไปไหมคะเนี่ยอ้าวมันอยู่ที่เขาแต่ตุ้มมั่นใจว่าน่าจะได้อยู่จะไปหรือจะอยู่หรือจะอย่างไรตลาดนี้เขามาแล้วนะเดี๋ยวเคลียร์กันเอาเองนะครับตลาดนานาเจริญดูลีลาก่อนไม่ได้เป็นยังไงหัวหน้าตลาดนะครับพี่จอยผลจะเป็นยังไงต่อไปคะดูจากอายุเนี่ยชนะแน่นอนประสบการณ์ทักแก้วแน่นอนพอทักนี่โดนเลยหัวเราะเลยนะพี่เบิร์ดขายอะไรล่ะผมขายปลาเดียวทอดครับอ๋อแล้วหัวเราะกุ้มเลยเพราะอะไรล่ะความชอบเป็นคนอารมณ์ดีครับชอบอารมณ์ดีชื่อที่ร้านปลาทอดอารมณ์ดีครับผมเออดีด้วยคุณอ้วนอารมณ์ดีไหมคะลมดีค่ะขายอะไรคุณอ้วนขายอะไรล่ะขายกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะ30บาทค่ะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยค่ะเก็บเงินที่ไหนน่ะหมื่นกว่าล้านเนี่ยเอากินอันนี้เก็บอันนี้จ้าจ้าเอาไปคุณน้อยขายอะไรล่ะขายยำแหนมจ้ายำแหนมคุณเหรอคุณชอบยำแหนมเป็นชุดอย่างนี้เหรอเป็นชุดอย่างนี้เหรอค่ะก็เป็นชุดแล้วก็ยำด้วยค่ะโอ้เท่าไหร่เขาเท่าไหร่ชุดละ60 70 80จ้าโอ้แล้วแต่ชอบจ้าแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนจ้ามีหลายแบบให้เลือกจ้าแล้วตอนที่ได้มงกุฎมาเราดีใจขนาดไหนไว้หรือเปล่าก็น้ำตาไหลไหมน้ำตาไหลไหมตอนรับมงกุฎน้ำตาไหลมีความสุขมากค่ะรักเด็กไหมครับรักค่ะมากด้วยมีหัวเด็กด้วยคุณกินขายอะไรขายต้มแซ่บครับต้มแซ่บทุกอย่างเลยครับแซ่บทุกอย่างแล้วคนขายล่ะคนขายล่ะคนขายยิ่งแซ่บใหญ่เลยครับคุณเหนียวอย่ายอมแพ้นะคนขายอะไรยำทะเลรสเด็ดค่ะโแม่สนุกสนานตั้งแต่ยังไม่เริ่มแบบนี้รับรองวันนี้ตลาดแตกแน่นอนเลยครับแล้วผู้มาใหม่อย่างตลาดนานาเจริญจะมีดีปราบแชมป์เก่าอย่างตลาดนัดต้นไม้เขาชีโอนได้ไหมไปชมกันต่อได้เลยครับเอามาดูในข้อแรกนี้แปลกดูแล้วนะเริ่มแล้วนะครับมามีแค่นี้เหรอคะโอ้มีแค่นี้ก่อนค่อยมาพี่จอยมาดูก๋วยเตี๋ยวน้ำเตี๋ยวไม่ใช่น้ำเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะเตี๋ยวเล็กๆ10บาท15บาทอะไรอย่างงี้แบบที่กินแล้วชามอย่างเงี้ยอ๋อตั้งเลยใช่พี่มาตูมกี่ชามตูมไม่เคยต่ำกว่า20ไม่เคยกินเท่านี้เกือบมากเป็นไปได้เป็นไปได้ทุกคนเลยชามมันเท่าไหร่นู้นชามมันเยอะถ้าตูม20จะก็น่าจะประมาณแบบ10ละประมาณ20ไม่ไหวนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะจะเป็นน้ำตกกินหมูก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ว่าไปก็รับประทานไปเป็นเรื่องปกติก็ปกติแต่ในรายการนี้ไม่ปกติเคยเห็นก๋วยเตี๋ยว1ชามกินทั้งหมู่บ้านไหมจะอะไรขนาดนั้นทำไมต้องมีอย่างนี้ด้วยกินยังไงเป็นหมู่บ้านเป็นแบบนี้ครับมาถ้าเป็นอย่างนี้มันกระมังกระมังเสียวมาเธอใหญ่มากดูความตะวันนี่
ี่คือของจริงๆนี่คือสิ่งที่มีจริงๆและเครื่องเขาเห็นไหมแน่นไม่รู้จะแน่นอย่างไรแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะขออนุญาตเลยก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวชามโคตรยักษ์โคตรยักษ์จริงๆเลยครับตั้งแต่เกิดมานี่ยังไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนอกจากจะตะลึงในความใหญ่แล้วครับยังมีทีเด็ดอะไรอีกหรือเปล่าล่ะครับทีหนึ่งเป็นหมู่บ้านเลยมันใหญ่โตขนาดนี้เลยที่สำคัญเป็นก๋วยเตี๋ยวบุญแปลว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวบุญคืออะไรคืออะไรถามท่านผู้นี้นะครับเชิญเลยครับหอมหอมมาทำนี่หอมหอมมากหอมมากสวัสดีครับ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 คุณอำนวยนะคุณอำนวยครับผมบอกก๋วยเตี๋ยวบุญอันนี้ก็แบบเหมือนพระเลยนะเนี่ยความที่เป็นบุญเนี่ยก็ต้องเป็นพระอยู่คู่กับบุญครับก็เลยต้องโกนหัวให้เหมือนพระเขาไว้เออเอาให้เหมือนที่สุดนะให้เหมือนที่สุดเนาะมันก๋วยเตี๋ยวจริงๆนี่ครับใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกโอ้โหอันนี้ก็หมูน้ำตกครับแล้วทำไมเครื่องเคลามันเยอะขนาดนี้ในหนึ่งชามลองดูซิประกอบไปด้วยอะไรครับเนี่ยในน้ำซุปนะครับในน้ำซุปก็จะมีหมูสับ1โลหมูชิ้น1โลชิ้นโลนึงลูกชิ้นลูกเล็ก1โลโอ้โหตับลวก1โลหมูแดงห่อด้วยลูกชิ้นเล็กครับต่อไส้ลูกชิ้นเล็กคุณพิธีกรคุณถือตะเกียบยากมากเลยนะฮะนี่ตะเกียบหรือไม้แขวนเสื้อแล้วยังมีลูกชิ้นยักษ์อีกเหรอเนี่ยครับอันนี้ลูกชิ้นยักษ์ลูกละครึ่งโลทั้งหมด4ลูก2โลไข่4ฟองเส้นก็มีทั้งหมดให้เป็นเซตเลยครับมีเส้นเล็ก1โลเส้นหมี่1โลขาดเป็นโลมาม่า1โลมีเหลือง1โลมีหยก1โลเกี๊ยวให้ได้ใส่ไปทีละนิดใช่ไหมครึ่งกิโลโอ้แล้วเกี๊ยวเบาๆครึ่งกิโลอันนี้เขาเรียกชุดอะไรรู้ป่ะครับชุดอะไรครับก๋วยเตี๋ยวโคตรยักษ์ครับเมื่อกี้ผมไม่กล้าออกเสียงอ่ะมันยิ่งควักยิ่งเจอนะอุ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีน้ำเลยข้างล่างคือเป็นเครื่องเนื้อหมดเลยดูสิมันแน่นไปหมดเลยในทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่มีแบบข้างล่างคือดูดิโอ้ดูลูกชิ้นดิใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่มีดีที่ใหญ่อย่างเดียวแล้วนะครับวัตถุดิบไม่ว่าจะลูกชิ้นหมูเครื่องต่างๆนี่ก็จัดเต็มตามความใหญ่ด้วยเช่นกันแล้วที่มาของก๋วยเตี๋ยวโคตรยักษ์นี่มายังไงล่ะครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นตลาดชื่อว่าตลาดอิ่มบุญเป็นก๋วยเตี๋ยววัดหนองกระทุ่มอยู่ในวัดหรอครับอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับตามหลักอ่ะมันก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะเป็นชามเล็กเพื่อให้ญาติโยมที่มาทำบุญเนี่ยเลี้ยงทานฟรีนี่ของคุณอำนวยหรือของวัดของวัดอ๋อของวัดท่านเจ้าวาดสิครับหลวงพ่อก็บอกว่าใครมาก็ทานฟรีไปก๋วยเตี๋ยวแต่นี้มันมีอยู่วันหนึ่งมีวันหนึ่งญาติโยมมาจากกรุงเทพครับก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ทำบุญก็วัดก็ไล่วัดวันนี้ไปถึงวัดหนองกระทุ่มครับนั่งกันไปรถตู้ประมาณ12คนครับลูกหลานเหลียวหลวงก็ไปทำบุญกันพ่อลูกทานหมดเหลือแม่คนเดียวลูกๆก็เลยถามแม่ทำไมไม่กินก๋วยเตี๋ยวล่ะไม่เอาเราไม่กินแม่กลัวเป็นหนี้สงฆ์ครับคำว่าหนี้สงฆ์เนี่ยเหมือนว่าหมายความว่าก็ปกติทุกท่านกินฟรีแม่ไม่กล้ากินก็คือเกิดชาติหน้าต้องไปใช้ข้าวก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็เลยวัดก็ไม่กล้ากินนำเรื่องนี้ไปบอกหลวงปู่ปั่นเจ้าวาดปัจจุบันอายุ92ปีโอ้สาธุสาธุหลวงปู่ปั่นก็เลยบอกว่าเอาแบบนี้ในเมื่อโยมเขากลัวเป็นหนี้สงฆ์ให้ตั้งราคาเบื้องต้นชามละ1บาทจะได้รู้คุณค่าของน้ำเงินเมื่อ40ปีที่แล้วว่า1บาทเนี่ยยังใช้ประโยชน์ใช้สอยได้อยู่สาธุวัดหนองทุ่มหลวงพ่อก็เลยเชื่อมให้ญาติโยมที่จะกินฟรีแล้วก็รู้สึกว่าเธอจะได้มีการรู้สึกว่าได้ทำบุญด้วยเอาบาทเดียวพอแต่บาทหนึ่งก็ไม่น่าจะไปชามนี้ใช่ไหมแต่นี้มันมีที่มาที่ไปคนไปทานปุ๊บพอวันเสาร์ก็พอประมาณวันอาทิตย์เนี่ยบริษัททางร้านต่างๆจะหยุดคนก็จะต่อแถวยาวมาอีกพอต่อแถวไอ้พอไปทานชามละบาทปุ๊บอิ่มปุ๊บกำลังจะต่อต้องไปนั่งต่อแถวอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้คิวอันนี้เป็นชามของเราในรายการไอ้ชามละบาทของคุณอำนวยมันชามแค่ไหนอะแค่ไหนอะชามนี่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 ใหญ่จังอันนี้พี่ตาอันนี้เป็นหลานอันนี้เป็นปู่โอ้ไอ้นี่บาทนึงอันนี้รู้สึกท่าทางโมเฮงจะดีกว่าของเราด้วยนะเขาทำบุญไงเขาทำบุญจะไปเครื่องกันแน่นเหมือนกันเลยพอกันเลยแต่ตรงเนี้ยคือกินฟรีแล้วก็ให้ทำบุญหนึ่งบาทพอยอมกลัวแล้วก็เลยตั้งราคาหนึ่งบาทโอ้เอาเล่าต่อแล้วตอนนี้พอเสร็จสับเรียบร้อยคนทานอร่อยก็จะต่อไปต่างร้านใหม่ก็ต้องไปต่อแถวอีกคณะกรรมการแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดเห็นตรงนั้นก็เอามันนี้ตั้งชามยักษ์เลยก็ไม่ว่าก่อนอย่างที่ตรงนี้มีชามยักษ์มาก่อนชามยักษ์ครับไอ้ช่วงตุ๊จีนคนจะเยอะก็ไป5คน6คนเอากินหมดไม่ทันแล้วรอกันยาวก็เลยตั้งโคตรยักษ์มาเลยโอ้โหมาเนี่ยมา1รถบัสลงไปเลยทัวร์ทีเดียวไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องทีเดียวเลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วท้าพิสูจน์เลยชุดนี้ครับ
ถ้า15คนกินหมดแถมฟรีอีก1ชุด15คนถ้ากินหมดไปให้อย่างนี้ชุดนึงเอาคนกินจุนะถ้าคนกินไม่จุได้20คนกินไม่หมดนะโอ้ครับหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มเรื่องเงินทุกบาททุกตังค์ข้าวก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไปไหนนะฮะไปไหนอะพอถึง1ภายใน1ปีข้าวก๋วยเตี๋ยวกำไรทั้งหมดยอดทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาเด็กเรียนก็มอบให้จริงๆบุญลงมาโลปสตภายในตำบลหนองกระทุ่มเขาให้หมดเลยแล้วช่วงที่แล้วที่โควิดหนักๆรอบที่สองทำอาหาร3มื้อส่งโรงพยาบาลกำแพงแสนโรงเรียนการบินอำเภอกำแพงแสนและจังหวัดนครปฐมครับได้อิ่มอร่อยแถมยังได้บุญอีกด้วยสำหรับก๋วยเตี๋ยวโคตรยักษ์แม่เกินมาซะนานกินจะยั่วขนาดนี้ถึงเวลาต้องชิมกันแล้วครับเอาเราถึงตรงนี้ชิมหน่อยนะได้สิได้สิครับได้สิเลยนะเอามาเอามาหนูหยิบแก้วหยิบถ้วยเลยค่ะแล้วมาตอนคิวไปไปรับไปก่อนเอานี่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 ช้อนตะเกียบหยิบไปก่อนเลยเอามาทางนี้ทางนี้ทางนี้เจ๊เจ๊มาเติมปวดแขนหน่อยนะระวังหน้ากากค่ะเอาหนูก่อนหนูปุ้มหนูปุ้มพูดเลยหนูได้รสชาติอะไรบ้างครับคือน้ำหนักเข้มข้นมากคือน้ำตกนะคะเนี่ยทำไมมันเข้มข้นเลยคุณอำนวยครับเครื่องปรุงเนี่ยเครื่องเทศใส่เต็มที่ครับด้วยความอร่อยอันนี้ไม่ต้องปรุงเลยนะไม่ต้องปรุงเลยดูนะไปที่วัดนี่ได้เลยนะก็เอายังไงมาอร่อยมากนี่ไม่ได้กินทั่วไปไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยววัดขนาดนี้เลยอร่อยมากเนอะเป็นไงเข้มข้นอร่อยมากอร่อยมากแพ้แล้วสโลแกนของวัดต้องพูดเลยอร่อยอร่อยพูดแบบนี้เลยจุกมากเลยปุ๊บเบอร์สุดท้ายก็ได้บุญทุกคนด้วยไปที่วัดวัดอยู่ตรงไหนแล้วใครอยากจะไปชิมจะไปทำบุญบอกที่วัดหน่อยค่ะไปเส้นทางอำเภอกำแพงแสนอำเภอระหว่างเส้นทางกำแพงแสนอำเภอพนมทวนชื่อวัดหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเปิดขายทุกเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นแต่ประชาอดหมดเหมือนกันนะคำว่าขายก็คือเงินทำบุญทั้งหมดแน่นอนนะจึงเป็นตลาดที่ว่าตลาดอิ่มบุญครับโอ้โหหมดเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราบอกไม่เกลี้ยงเลยนะชามนี้อาจจะหมดก็ได้นะอร่อยปิดท้ายเลยขอบคุณน้อยครับขอบคุณแท้ขอบคุณนะเอาอย่างนี้เลยมาเลยฟังรับเป็นยังไงไหมชื่นอกชื่นใจไหมอร่อยด้วยเยือกใจค่ะแล้วถ้าเราไปที่วัดด้วยเนาะเราได้บุญด้วยอ้าวข้อแรกนี้บุญจะส่งไปตลาดไหนนานาเจริญหรือว่าเขาชีโอนนะชามโคตรยักษ์นี้เลยนะ1ชามกินทั้งหมู่บ้านเนี่ยจะบอกว่า10 20คนเลยเนี่ยนะ1ชามยักษ์นี้ได้ทําบุญเท่าไหร่ครับตลาดแตกครับไปเลยครับจากที่มาของการเลี้ยงทำบุญจนกลายมาเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่ไม่ได้มีดีแค่ใหญ่อย่างเดียวครับรสชาติยังอร่อยอีกด้วยแล้วก๋วยเตี๋ยวโคตรยักษ์ชามนี้เท่าไรกันล่ะครับก็ถือว่าตรงนี้เมื่อกี้คิดราคาเครื่องที่ไหนคิดราคาต้นทุนประมาณ 1,000 ผมก็เลยคิดว่า999บาทเขาไม่ได้ทำมาขายจ้างมาทำบุญแต่ก็ตั้งราคาบุญหมายว่าสมมติว่าใครอยากได้ชามนี้เลยเพื่อแบบมาสมมติตุ้มไปเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยตุ้มอยากทำบุญอย่างเงี้ยตุ้มว่าคนส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นตุ้มจะให้ 1,000 เออใช่เข้าใจป่ะเฉพาะต้นทุนนะที่ฟังแค่หมูก็100 กว่า100 กว่า140 บาทชิ้นก็100 กว่าอ๋อเส้นอีกเขาบอกว่าทำบุญชามเล็กๆยังแค่บาทเดียวใช่หนูคิดอย่างนั้นแน่ผมว่าไม่แพงพี่คิดว่าจะชามเท่าไหร่500ก็ว่าจะชามใหญ่ด้วยนะ599ด้วยความที่ทำบุญครับตลาดนานาเจริญจึงคิดว่าทางวัดไม่น่าจะคิดราคาแพงมากคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าก๋วยเตี๋ยวโคตรยักษ์ชามนี้เท่าไรกันแน่ครับเอาละครับมาดูนะก๋วยเตี๋ยวโคตรยักษ์เลยนะได้ทำบุญด้วยนะครับทั้งหมด2ตลาดนะครับเปิดราคาเอาดูผู้มาใหม่นานาเจริญหลักอะไรครับโอ้โหไปพันเลยนะคุณเหมียวแล้วก็ลงมาก็เป็น650คุณเกศ600คุณน้อย559คุณอ้วน499นะมาทางด้านนี้พอๆพันในเลขสวยมากกว่าที่ค่อนพันเหมือนกันเนาะ999คุณวิท888นะไล่ไปเลย799 699 599เอามาผู้มาใหม่ก่อนนานาเจริญคุณเหมียวให้พันหนึ่งชามนี้เลยเพราะอะไรคะต้นทุนค่ะต้นทุนมาก็600แล้วคือพูดตรงนี้ถ้าของต้นทุน600ใช่ใช่ก็คือเครื่องเคียงอีกแล้วก็จะมีต้นทุนเครื่องเคียงบวกกันอ๋อ650คูณ7เพราะอะไรครับดูตรงไหนบ้างครับที่ผมให้ราคานี้เพราะว่า1คือว่าเขาทำเพื่อทำบุญครับครับแล้วก็ในย่านนครปฐมเนี่ยเป็นย่านหมูอยู่แล้วมันน่าจะได้ราคาที่ถูกไม่แพงมากอันนี้หย่อนมานิดเดียวคุณอ้วน559
ก็คิดว่าชามเล็กก็1บาทใช่มั้ยคะชามใหญ่ต่อไปก็ต้องประมาณนี้ละค่ะเพราะว่านครปฐมหมูถูกอ้างหมูถูกอย่างเดียวเลยจ้ะโอ้แต่ว่าราคาต่างกันมากเลยเอ้าลองดูซิเอ้าสูงสุดก็ 1,000 นะเธอหย่อนบาทเดียวพีทเธอมาเป็นผู้ที่ทุ่มอยู่แล้วใส่เปย์คุณใส่เปย์ใส่เปย์อยู่แล้วใส่เปย์คือมองว่าต้องมีเรื่องของต้นทุนแต่พอเป็นในเรื่องของวัดก็เหมือนเราเวลาทำบุญชอบเป็นเลข9เลขอะไรเงี้ยเราก็เลยเติมมันว่า999เพราะว่ามันต้องมีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยค่ะคุณหญิง799มันก็พอๆกันนะแต่ไล่มันนิดเดียวเลขสวยเลขสวยเลขสวยค่ะแล้วคนพูดอ่ะคนพูดล่ะสวยค่ะได้ยินแล้วได้ยินแล้วคุณกุ๊กครับเลขหล่อไหมก็หล่อครับใครคนพูดคนพูดมีอึ้งด้วยมีรับเองด้วยก็ตรงเนี้ยผมคำนวณถ้าหมูถูกอ่ะประมาณเกือบ700ประมาณเนี้ยคำต้นทุนนะเฉพาะหมูอย่างเดียวใช่ๆทั้งเส้นทั้งอะไรตรงนั้นด้วยแล้วสุดท้ายแล้วก็จะมีตลาดหนึ่งได้ไปก่อนได้คะแนนด้วยแล้วก็ได้รางวี่รางวัลด้วยนะนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวบุญจริงๆชามโคตรยักษ์เลยนะราคาเท่าไหร่ปิดราคาไปเลือกเลยครับเลือกครับเอาละครับต้องเลือกนะครับเลือกแล้วกลับมาครับก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ยักษ์อย่างนี้นะแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวบุญนะฮะวัดหนองกระทุ่มนะครับกำแพงแสนนครปฐมชามใหญ่ยักษ์นี้เท่าไหร่ทั้งหมดนะครับตั้งราคาคุณประตูม999มาเลยมาจากคุณพีทที่เขาเทปสายเปย์ทุ่มจะพุ่งแล้วครั้งนี้559ถ้าว่าไปแล้วครึ่งเลยครึ่งเลยอ่ะครึ่งเลยมาจากคุณอ้วนใช่ค่ะเนอะเอาเฉพาะคุณจอยหนูจอยคิดว่าให้เท่าไหร่ถ้าเป็นส่วนตัวคือหนูก็คิดว่าประมาณ500ประมาณนี้ไม่เกินเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือทำบุญคือเราก็ทำไม่ได้คิดว่าต้นทุนเท่าไหร่ก็คือแล้วแต่จิตศรัทธาทำไมไม่ทำบุญก็พันหนึ่งไปเลยล่ะก็คืออีก500เราไปใส่ซองต่างหากโอ้โหเรื่องทำหลายทางอ้าวทางนี้มากกว่าไปอีกเท่าหนึ่งเลยเฉพาะมาตูคิดว่าให้เท่าไหร่คือตูมองว่าไอ้ชาม1บาททุกวันนี้ก็ไม่ได้คุ้มแล้วนะพูดดีๆนะชาม1บาทก็คือไม่ได้กำไรอยู่แล้วทางวัดเขาไม่ได้ต้องการได้กำไรจากตรงนี้เขาต้องการให้คนเอาเงินมาทำบุญตูมเลยไม่ได้มองในมุมของคนค้ามองในมุมของคนอยากไปทำบุญถ้าตูมไปทำบุญแล้วตูมเจอก๋วยเตี๋ยวชามเท่านี้ตูมอยากให้ประมาณ1,000คือไม่ได้ดูมูลค่าไม่ได้ดูต้นทุนคือตูมไม่ได้สนใจฝั่งนู้นตูมเอาตัวตูมเป็นที่ตั้งว่าถ้าตูมอยากทำบุญชามนี้1,000เท่านั้นต้องยังไงขั้นต่ำต้อง1,000คือหมายความว่าจะทำให้มากที่สุดไปเลยใช่คืออยากให้มันได้บุญเยอะที่สุดเลยโอ้ไปดูแง่บุญเลยเชียร์อย่างเดียวดังๆว่า559นะตะโกน559ให้ดังนะหรือ999จะเป็นอย่างไรก๋วยเตี๋ยวโคตรยักษ์นี้ต้องทำบุญเท่านี้ครับได้ทำบุญเท่านี้ครับชามเล็กก็1บาทใช่ไหมคะชามใหญ่ต่อไปก็ต้องประมาณนี้ละค่ะเพราะว่านครปฐมหมูถูกเหมือนเราเวลาทำบุญชอบเป็นเลข9เลขอะไรเงี้ยเราก็เลยเติมเลยว่า999เพราะว่ามันต้องมีเรื่องต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยค่ะสิครับมาซิงเกอร์1 2 3 4 5 6ไม่ได้อะไรครับมาเลือกอะไรดีครับเมื่อกี้6ก็6เป็นเลข600กว่าบาทเอาอะไรครับเอา6เลข6ค่ะเจอวันที่6ค่ะเอาหมายเลข6ครับมาซิงเกอร์พบที่ทุกท่านต้องการหาไม่ง่ายนะแต่ให้ไปหานะเพราะว่าอร่อยอร่อยเติมวิตามินแล้วนะฮะแล้วก็สะอาดมากไม่ต้องซาวเลย100กิโลคุณอ้วนกอดเลยจัดให้เต็มที่ขอบคุณมากนะคะคุณวรรณภูมิรับประทานได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะมอบให้เลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับตลาดนานาเจริญแซงขึ้นนำไปก่อนพวกเขาจะนำแบบม้วนเดียวจบหรือว่าแชมป์เก่าจะกลับมาตีเสมอแบบทันควันไปลุ้นกันต่อที่ของเด็ดชิ้นต่อไปกันเลยครับมาแล้วนะครับนานาเจริญเริ่มต้นก็เอาเลยเหรอตั้งใจมาค่ะก็ไม่ได้ต
สิแล้วทางนี้เขาเป็นแชมป์อยู่อ่ะไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรหรอกค่ะเขามาไกลค่ะลำบากมาอีกรอบสองตลาดสิทธิ์ให้คนอ้วนแถวนี้นะคะไปเคลียร์กันเองแล้วกันเนาะอ้าวเรามี3ข้อแล้วนะทุกข้อมีรางวัลรออยู่แล้วก็มีเรื่องแปลกๆอยู่นะฮะตอนนี้ตลาดแตกแจกไปแล้วนะ 4,350,000 แจกไปเรื่อยๆส่งกำลังใจไปเรื่อยๆสปอนเซอร์ไหนอยากจะแจกมารายการนะเดี๋ยวแจกให้ ขอบคุณทุกท่านด้วยดูข้อต่อไปนี้เคยเห็นสิ่งนี้หรือไม่ทำไมแปลกๆแล้วก็ขายดิบขายดีแล้วก็คิดได้ยังไงดูสิ่งนี้ครับมาตกใจใช่ไงตกใจทุกคนทำไมหอดได้เอออยู่ใครลอยมาทำไมลอยได้เอามาเอาพี่ตูมาดูเห็นอะไรบ้างแม่ผู้หญิงชุดผู้หญิงเออคิดว่าเขาจะเป็นอาชีพอะไรแม่ค้าแม่ค้าอะไรค้าอะไรยังไงอะไรนะหมายถึงแบบทำไมอยู่ดีๆเธอดูดีขึ้นเธอแล้วเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนชุดรอฉันได้ไหมจ๊ะลองตามดูลองคิดว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ขายเสื้อผ้าไงขายเสื้อผ้าตลาดนัดตลาดนัดอะไรหรือว่าไลฟ์ไหมไลฟ์ขายเป็นไลฟ์ขายนี่คืออาชีพให้เช่าชุดใส่ไปเที่ยวครับฮะไม่ใช่ซื้อขาดหรอถ่ายรูปถ่ายรูปหรอมีอาชีพนี้ด้วยเลยครับเช่าชุดไปเที่ยวแล้วเขาเช่ากันแบบไหนถ้าอยากรู้ต้องติดตามช่วงหน้า